มันนี่360นะคะวันนี้มาร้านโปรดเลยค่ะเก๋มากธุรกิจนี้แถมประวัติความเป็นมาก็เก๋ด้วยนะคะและจะไปได้อีกไกลเลยถ้าเรามองเห็นความคิดหรือว่าโครงสร้างต่างๆที่เขาวางระบบไว้ดีแล้วซูชิโอคนที่ได้ยินชื่อนี้ก็จะบอกว่าอ๋อคุณไปกินแล้วตึกเมอร์คิวรีกับหลายๆที่ที่มีแต่วันนี้เนี่ยตามมาอยู่ที่นี่เดอะสตรีทนะคะต้องบอกว่าเป็นซูชิอะไรนะดับเบิลซูชิเจ้าแรกในเมืองไทยต้องมาดูว่าทำไมต้องใช้คำนี้สวัสดีคุณวินค่ะสวัสดีครับนี่คือเจ้าของซูชิโอยังดูเหมือนอายุไม่มากยังดูเด็กๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าประวัตินี่น่าสนใจมากคุณวินก่อนมาเปิดซูชิโอนี่เป็นนักบินอาชีพที่หนุ่มๆหลายคนใฝ่ฝันให้เล่าช่วงวันนั้นถึงตอนนี้หน่อยค่ะก็ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยก็ได้ไปเป็นนักบินครับที่การบินไทยค่ะก็บินอยู่จบจนถึงก่อนหน้านี้ก็ประมาณ6ปีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำธุรกิจอื่นๆมาอย่างเช่นเปิดแบรนด์ร้านเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายนี้ก็เลยมาเปิดเป็นร้านซูชิโอครับค่ะนับว่าเป็นจุดพลิกผันเพราะว่าบางคนบอกเป็นนักบินก็ดีแล้วไงเงินเดือนก็สูงมั่นคงดีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พอมีธุรกิจเดี๋ยวเราบินจบวันไหนไม่มีบินเราก็มาดูธุรกิจส่วนตัวได้แต่วันที่พลิกผันก็คือว่าคุณวินตัดสินใจออกมาทำเองเลยครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทุนมีรอนเหมือนกันใช่ไหมคะให้เล่านิดนึงก็ทุนตอนนั้นก็คือเนื่องจากทำบริษัทการบินไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะสามารถกู้เงินได้แล้วก็เนื่องจากเราเป็นนักบินเราก็จะมีเครดิตที่ดีครับก็เลยเอาเครดิตตัวเนี้ยไปกู้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเรียกว่าหมดทุกอย่างเหมือนกันกับการทำร้านนี้ครับเพราะฉะนั้นเขากู้มาวันนั้นจึงสตาร์ทอัพสาขาแรกที่ไหนก่อนคะที่ Mercury View ชิดลมครับตึกนั้นเนี่ยของกินเยอะมากนะแล้วก็ตอนเที่ยงๆจะพลุกพล่านมากใช่ครับแต่ว่าตอนเย็นๆก็อาจจะเงียบมากเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะคนกลับบ้านที่เสาร์อาทิตย์นี่เงียบจัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงจะเป็นอะไรที่เขาต้องชูแบบต้องเรียกว่าตีปี๊บเรียกแขกอะไรทีเดียวใช่ครับใช่ครับแต่สาขาแรกตรงนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทีมงานมันนี่360หลายท่านติดใจมากนางบอกว่าต้องปีนไปกินที่เมอร์คิวรีพอมาเปิดใกล้เซตรัชดาดีใจกันมากๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นยากไหมเมอร์คิวรีอะยากไหมแรกเลยเรียกว่ายากมากแล้วก็ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไม่ว่าจะเรียนอะไรมามีประสบการณ์ด้านไหนมาวิชาการทุกวิชาการที่ทำได้เนี่ยใช้เวลาเตรียมการแล้วก็ทุกอย่างอยู่ประมาณปีหนึ่งครับกว่าจะเซตอัพใช่ครับก็คือหลังจากที่ได้บินไปญี่ปุ่นเนี่ยจะบินไปตกเฉลี่ยเดือนละครั้งถึง2ครั้งพอบินไปเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือว่าไปตะเวนกินครับก็ไปทานซูชิไปทานเทปันยากิไปทานของญี่ปุ่นทั้งหลายแหล่แล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลครับก็คือผมจะจดไว้ว่าเมนูอะไรที่เป็นเมนูที่ผมชอบเน้นจากตัวผมก่อนเสร็จปุ๊บพอผมจดไว้เนี่ยมีข้อมูลและปีหนึ่งผมไปเดินตามตลาดปลาต่างๆไม่เฉพาะที่ซึกิจิโตเกียวไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าโอตารุหรือที่ไหนผมก็ไปเดินเพื่อรวบรวมวัตถุดิบให้ได้ในคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในราคาที่เรียกว่าต่ำที่สุดครับก็เตรียมตัวอยู่ประมาณปีหนึ่งได้กว่าจะมาเปิดร้านเนี้ยครับลงรายละเอียดเองทุกอย่างไปดูเรื่องปลาอะไรเองตอนนั้นแปลว่าของทุกอย่างนี่เราตั้งใจแล้วว่า import ครับผม import มาหมดเลยใช่ครับก็บอกปลาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมจะ import ปลาเข้ามาบางชนิดอย่างเช่นทูน่าเนี่ยจะเข้าจันทร์พุธศุกร์แซลมอนอาจจะเข้าอังคารพฤหัสเสาร์คือปลาเนี่ยจะปนกันไปจะไม่ใช่แบบสั่งแบบซัพพลายเออร์เจ้าเดียวเข้ามาหมดทุกอย่างคือผมมีซัพพลายเออร์ประมาณเกือบ20-20แล้วก็จะปนกันเข้ามาจะเลือกเฉพาะอย่างเช่นเจ้านี้ปลาไหลสดผมก็จะเอาเฉพาะปลาไหลเข้ามาเจ้านี้ทูน่าดีผมก็จะเฉพาะทูน่าเข้ามาจะไม่มีการมั่วเด็ดขาดแล้วก็เรื่องลงถึงดีเทลนี้เนื่องจากผมเป็นคนแบบค่อนข้างลงลึกในดีเทลมากก็เลยจัดเต็มทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้เนี่ยค่ะเขาแสดงถึงการวางแผนที่ดีเริ่มต้นคนเดียวด้วยนะคะก็ตั้งใจว่าจะทำคนเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ทำการบ้านหนักอยู่เป็นปีเลยพอกู้เงินเสร็จปุ๊บเปิดสาขาแรกทำทุกอย่างลงตัวกลายเป็นเกลียวกราวกริดกราดกันมากเห็นบอกว่าบางช่วงนี่เด็กทำแทบไม่ไหวจะขอลาออกกันเพราะคนเยอะจริงๆครับผมใช่ไหมคะก็เลยเพิ่มเมนูนัดให้ไปครับผมนะแต่ว่าช่วงปีแรกๆเขาบอกมันจะเหนื่อยเพราะว่ามันต้องรอให้คืนทุนเบรกอีเวนต์ใช่ไหมคะถึงวันนี้ลอยตัวยังคะต้องไม่ลอยตัวครับก็ยังต้องพอเปิดสาขาใหม่มันก็จะต้องมีหนี้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลานักธุรกิจลงทุนตลอดกู้เงินกันเรื่อยๆเป็นทุนหมุนเวียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมนูที่จดเอาไว้ขวบปีนึงที่เราทำการบ้านได้ใช้หมดเลย
ได้ใช้หมดเลยแล้วก็เน้นว่าเมนูทุกเมนูเนี่ยคัดมาแล้วอย่างดีครับแล้วก็เอากลับมาที่ไทยปรุงเป็นรสชาติของคนไทยเพื่อที่จะเสิร์ฟให้คนไทยครับแล้วก็เมนูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปีนี้ก็จะทำเมนูหน้าตาแบบใหม่แล้วครับน่าจะออกที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้เนี่ยนอกจากเมนูใหม่แล้วผมก็มีการถอดเมนูออกและเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปที่พิเศษสุดคือไม่มีการเพิ่มราคาเลยตั้งแต่เปิดมาครับใช่แล้วเวลาเขาขยายสาขาทีนี้ลด 50% 30% นะคะเมื่อคืนแอบมาส่องละขอบคุณมากเลยรู้ว่าโอ้คนเยอะจริงนะโอ้อร่อยจริงนะเนี่ยของเขาดีจริงๆนะคะปรากฏว่าพอมาลงตัวแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าชื่อฉันเริ่มติดพอติดปุ๊บเริ่มเกิดอาการก๊อปปี้เพราะว่าเดิมทีฟังคุณวินเล่าเนี่ยคุณวินบอกว่าไอ้ซูชิที่มันเป็น2ชั้นซ้อนๆเนี่ยเราเหมือนเอามาเจ้าแรกๆใช่ครับตั้งแต่แรกเลยที่ซูชิเริ่มดังในบ้านเราช่วงแรกๆยังไม่มีซูชิที่มาทำเป็น2ชั้นแบบนี้ทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปที่ได้มาเนี่ยก็เอามาจากที่โอซาก้าญี่ปุ่นหลังจากที่ได้ไปทานมาหลายรอบมากก็เลยคิดว่ามันมีความเหมาะสมแล้วก็ในการเอามาอะแดปต์ปรับให้เข้ากับคนไทยได้ก็เลยนำตัวคอนเซ็ปต์เข้ามาปรับปรุงแก้ไขออกมาเพราะหลังจากทำ2ชั้นเสร็จปุ๊บกระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าชั้นบนที่เป็นซาซิมิอย่างด้านบนเนี่ยครับถ้าเกิดมันไม่สดเนี่ยจะไม่สามารถมาวางเป็นท็อปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเป็นดับเบิลซูชิและปลาที่ใช้ต้องเป็นปลาสดเท่านั้นจะไม่นำปลาแช่แข็งมาใช้เด็ดขาดของสดไม่สดคนดูคนกินรู้เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าด้านบนไม่สดเนี่ยปกติบางทีถ้าด้านบนไม่สดเรากินกับข้าวยังคุมเครือแต่อันนี้คือรู้แน่นอนเลยครับใช่ค่ะดังนั้นพอได้เมนูได้ของสดมาหนักที่พ่อครัวละทำยังไงคะปรุงให้อร่อยแล้วพ่อครัวมือดีด้านนี้มันก็คงจะมีน้อยเหมือนกันใช่ครับหามายังไงพ่อครัวเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยพนักงานทุกคนในร้านตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมเป็นคนไปสัมภาษณ์มาเองหมดแล้วก็ก่อนที่จะเปิดก็คือเข้าครัวปุ๊บผมก็เอาเมนูให้ทำแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยครับสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆผมก็ต้องเหมือนกับว่าบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่ามันจะออกมาได้รสชาติที่ถูกปากของผมแล้วผมคิดว่าน่าจะถูกปากของคนไทยเอาตัวเองเป็น KPI วัดจากตัวเองเลยเพราะเป็นนักกินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราฝึกมาเองเรียนผิดเรียนถูกด้วยมีวิชาด้วยทุกวันนี้ก็พูดง่ายๆว่าฝีมือที่ปรุงออกมากว่าจะได้รสแบบนี้คุณวินก็มีส่วนแทบจะทุกครัวของในกรุงเทพอย่างซอสเนี่ยไม่มีการใช้ซอสสำเร็จรูปเลยซอสทุกตัวเนี่ยปรุงเองหมดซื้อแบบดิบมาแล้วก็เอามาปรุงเพิ่มซอสอร่อยเมื่อคืนนี้ชิมไปแล้วนะคะทำเองหมดแม้กระทั่งชาข้าวก็อร่อยนะคะใช่ครับชาข้าววิธีกรข้างเนี่ยเขาแนะนำของพี่ซอสอร่อยมากต้องไปกินก็เลยเรามากินแล้วเออใช่มันอร่อยจริงๆนะคะเตรียมการสำหรับ AEC ไว้แค่ไหนเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าขนาดนี้ต้องมีคนมาจีบทาบทามไปต่างประเทศแน่ๆครับผมก็ตอนนี้คร่าวๆเลยก็จดทะเบียนเป็นแบบในนามบุคคลไว้ตอนนี้นี่จัดตั้งบริษัทกำลังอยู่ในโปรเซสการจัดตั้งบริษัทเพื่อที่ว่าจะขยายสาขาเพิ่มอันแรกก็คือปีนี้จะขยายเพิ่มอีกประมาณ2สาขาเป็นอย่างต่ำครับค่ะแล้วก็หลังจากเปิด AEC แล้วถ้ามีโอกาสที่จะไปต่างประเทศหรือจะมีคนสนใจมาติดต่อขอร่วมทุนหรืออะไรก็เดี๋ยวจะคุยกันด้านนี้อีกทีนึงครับก็ที่วางแพลนนิ่งไว้ก็คือจะทำให้ซูชิโอค่อนข้างเติบโตแล้วเป็นที่แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับค่ะดังนั้นก็คือว่าถ้าในประเทศไทยทำเองครับผมจะขายแฟรนไชส์ใช่ไหมคะในประเทศไทยต้องดูก่อนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาท่าไหนไม่ได้แบบอยากขายเป็นแบบรายบุคคลอยากจะถ้าจอยกับบริษัทเลยอันนี้โอเคครับก็ต้องคุยกันแต่ว่าทุกอย่างคือพอคุยกันลงตัวครับเราก็เหมือนกับเสิร์ฟทั้งวัตถุดิบโน้ตฮาวทุกอย่างให้ครับก็คือตอนนี้เตรียมการไว้ทั้งด้านบริษัททั้งด้านบุคลากรต่างๆเตรียมพร้อมและที่จะไปต่อครับผมนะคะทุกวันนี้ถ้าให้เลือกได้ก็ไม่บินแล้วใช่ไหมคะถ้าให้เลือกได้ก็มันก็สนุกนะครับอย่างเงี้ยยังชอบอยู่ในระดับนึงแต่ว่าเวลาเนื่องจากเวลาไม่พอก็เลยจะต้องทำก็คงจะเลือกทำได้แค่อย่างเดียวครับผมค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยคนเป็นนักบินก็จุดหนึ่งละมันจะต้องสอบเยอะแล้วก็ชีวิตก็ต้องฝากเอาไว้ที่สุดให้ฝากร้านเลยค่ะสำหรับท่านที่รู้สึกอุ้ยเห็นคุณทิชาพูดขนาดนี้แล้วอยากจะมาชิมจะมาซูชิโอได้ที่ไหนบ้างครับ
ก็ร้านซูชิโอของเรานะครับมีอยู่ทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับสาขาแรกอยู่ที่ Mercury View ชิดลมครับสาขาที่2เนี่ยครับอยู่ที่ Victoria Garden นะครับส่วนสาขา3ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนี้ก็อยู่ที่โครงการ The Street รัชดานะครับฝาก Facebook กับ Instagram ด้วยนะครับ Facebook ก็เป็น Sushi OO ครับ BKKส่วน Instagram ก็ sushi underscore oo ครับขอบคุณครับค่ะลองติดตามดูได้รายละเอียดโปรโมชั่นก็จัดกันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับเพื่อกระตุ้นแล้วก็แรงแข่งขันกันสูงจริงๆครับผมเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเห็น sushi oo ไปอีกหลายๆที่ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวินค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วกลับไปต่อที่มันนี่360ค่ะ